ค้าชุมชนของเราปีที่8ยกของดีของเด็ดทั่วไทยชวนช็อปจุใจกลางกรุงงานนี้เอาใจขาช็อปสายเชียร์กันอีกแล้วค่ะในงานมหกรรมสินค้าชุมชนของเราปีที่8ค่ะโดยกลุ่มเซ็นทรัลร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ค่ะจัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อรวบรวมของดีของเด็ดทั่วประเทศกว่า600รายการมาไว้ในที่เดียวค่ะในบรรยากาศฟาร์มกลางกรุงฟาร์มอินทาวค่ะโดยจะมี3โซนสินค้าสุดชิคไม่ว่าจะเป็นโซนอัตลักษณ์สมุนไพรไทยโซนผักผลไม้และผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกค่ะและโซนเครื่องใช้สร้างสรรค์ด้านนายพิชัยจิรธิวัฒน์กรรมการบริหารกลุ่มเซ็นทรัลยังบอกอีกด้วยล่ะค่ะว่ากลุ่มเซ็นทรัลมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าชุมชนทั่วประเทศรวมถึงยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่คู่ชุมชนค่ะนอกจากนี้ภายในงานยังได้นักแสดงหนุ่มหล่อหน้าใสออกัสวชิรวิทย์มาร่วมเดินแฟชั่นโชว์ในชุดผ้าไทยอีกด้วยค่ะโดยงานจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่13-18มิถุนายนนี้ค่ะณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์และในครั้งถัดไปค่ะจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่15-20สิงหาคมนี้ณเซ็นทรัลพระราม3ค่ะมางานสินค้าชุมชนปีที่8ครับผมก็ในทีมฟาร์มอินทาวน์ครับผมก็ดีใจมากๆแล้วก็ต้องขอขอบคุณทางเซ็นทรัลกรุ๊ปที่ทำให้โอกาสได้มาร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้ครับผมในงานนี้นะครับก็มันมีความเรียกว่าอะไรอ่ะทางคือทางเซ็นทรัลกรุ๊ปได้ส่งผู้เชี่ยวชาญไปที่จังหวัดหรือชุมชนต่างๆครับทำให้เขาเรียกว่าอะไรได้ถึงอะไรนะก็จะได้ส่งผู้เชี่ยวชาญไปที่ชุมชนแล้วก็จังหวัดต่างๆแล้วก็ทำให้สินค้าที่มาในวันนี้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพครับแล้วก็มีความปลอดภัยครับผมในงานนี้ก็มี3โซนหลักๆด้วยกันครับก็มีอัตลักษณ์สูตรไทยๆแล้วก็มีผักผลไม้ออร์แกนิกครับแล้วก็มีของใช้สร้างสรรค์ใช่ซึ่งก็เป็นกิจกรรมเป็นโซนที่ดีมากๆครับก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับได้มางานดีๆแบบนี้นะครับที่ทางเซ็นทรัลกรุ๊ปได้จัดขึ้นครับก็มาตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึงวันที่18มิถุนายนครับยังไงก็เชื่อว่าสำหรับใครที่ได้มาได้ช็อปชิมชิลที่นี่นะครับรับรองว่าจะต้องได้สิ่งดีๆกลับไปได้ของดีๆที่เราชอบกลับไปอย่างแน่นอนครับ